ที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทั้งการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติประวัติศาสตร์จะเป็นอันดับต้นๆที่จะต้องดำเนินการทั้งวันจันทร์โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองต้องลดการทรัพยากรการท่องเที่ยวของท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถและทักษะเยาวชนสามเพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนในท้องถิ่นรักและหวงแหนพัฒนาความอยู่ในพื้นที่โดยรอบท่องเที่ยวที่สำคัญวัดจำนวน42คนแรกเวลาการอบรมจำนวน5วันแต่เป็นภาคที่จะดีหลายท่านโดยเฉพาะน้องๆนักเรียนลูกๆนะครับจะได้ยินอยู่เสมอเราต้องดึงจุดเด่นของเราเนี่ยมาเป็นจุดขายซึ่งการที่จะดึงมีเสน่ห์